สวัสดีค่ะจอยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของขั้นตอนการทำออนไลน์หรือว่าการที่ใครจะเข้ามาเปิดร้านออนไลน์ใน Facebook นะคะสำหรับมือใหม่เลยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะฮัลโหลมีใครอยู่บ้างฮัลโหลไม่ได้มาอยู่เดี๋ยวไม่ได้มากี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้มาไลฟ์กี่วันแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยเนาะแล้วก็ช่วยจอยเช็คภาพเสียงด้วยนะคะโอเควันนี้เราจะมาดูกันถึงจะมาคุยกันเรื่องของ3ขั้นตอนแรกนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเข้ามาขายออนไลน์เข้ามาขายของใน Facebook หรือว่าเข้ามาเปิดเพจนั่นเองนะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้จะมาบอก3ขั้นตอนแรกเลยสำหรับคนที่แบบว่ามือใหม่จริงๆโอเคป่ะฮัลโหลใครอยู่บ้างทักทายกันด้วยนะคะอย่างเงียบนะไม่มีคนคุยด้วยเดี๋ยวไม่คุยนะมีอาการขู่ตลอดสวัสดีค่ะก็พอดีนะคะไม่ได้มากี่วันแล้วไม่รู้อ่ะนะคะสักครู่ขอเช็คก่อนนะไม่มีใครบอกเลยอ่ะว่าชัดเปล่าคุณน็อตไปไหนเนี่ยหัวหน้าห้องจะไปไหนเนี่ยนะหัวหน้าห้องไปไหนเนี่ยหัวหน้าห้องมาเช็คภาพเสียงก่อนเร็วสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยแชร์ด้วยเนาะช่วยแชร์ออกไปด้วยเผื่อว่าใครนะคะที่ยังแบบว่าที่ยังแบบอยากจะเข้าออนไลน์อยากจะเข้ามาทำออนไลน์อ่ะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนาะเพราะว่าวันก่อนก็มีพี่คนหนึ่งนะคะที่ทักเข้ามาในเพจแล้วก็พี่เขาก็แบบว่าเหมือนเห็นจอยว่าคือจะแม่จอยใช่ป่ะก็ขายของตลาดอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ประมาณว่าเขาก็ขายของในตลาดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะแบบพี่เขาก็เลยแบบว่าอยากที่จะมาเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะรู้ว่าตอนนี้คือมันจำเป็นมากๆกับการที่เราจะต้องเข้ามาในออนไลน์เนอะมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นกระแส มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเฮ้ยเห็นเขาทำกันแล้วทำมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าทำเป็นแฟชั่นหรือว่าทำเป็นกระแสแต่ว่ามันเป็นทางเลือกไม่ใช่ทางเลือกด้วยเป็นทางรอดนะคะของทุกๆธุรกิจเลยแล้วมันก็เป็นอนาคตของทุกๆคนจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตมาแล้วโหเพิ่งกลับถึงบ้านใช่ไหมมาเร็วภาพเสียงชัดเจนไหมรีบบอกด่วนเลยทำหน้าที่ด่วนเลยนะคะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโหเข้ามาแล้วนะมาคุยกันด้วยนะคะมีใครเป็นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็มาทักทายกันด้วยแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะคุณเยาวมาใช่ไหมจะเห็นคุณเยาวนะคะสวัสดีค่ะคุณเยาวทักก่อนเลยนะไม่มีใครทักเลยอ่ะโอเคจะบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างยิ่งปีนี้ที่มันเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแล้วทีนี้มันก็ทำให้หลายๆคนค่ะเริ่มแบบรู้ตัวว่าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะแบบนั่งขายของหน้าร้านแล้วก็รอลูกค้าเดินเข้ามาซื้ออ่ะอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้แล้วหลายๆธุรกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนจะก็เห็นว่าก็เริ่มมีการปรับตัวอย่างเช่นนะคะอย่างจะขายของในตลาดใช่ไหมก็จะมีลูกค้าหลายๆคนเลยที่แบบเริ่มจะแบบว่าทำไลน์แมนเนาะเริ่มแบบทำไลน์แมนอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการเข้าออนไลน์เหมือนกันนะเริ่มทำไลน์แมนพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะแพนด้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแกร็บอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นอย่างนึงที่เราเรียกว่าการปรับตัวเนาะเวลาที่เราทำโลกมันหมุนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเราจะมายืนอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะการที่เราแบบอยู่เฉยๆอะค่ะมันก็แปลว่าเรากำลังถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จอยก็เห็นว่าหลายๆคนเริ่มตระหนักหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังแบบกล้าๆกลัวๆหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะคะเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับเขาก็แบบ
เห็นว่าเฮ้ยต้องเข้าออนไลน์เหรอเออก็มาเปิดเพจอะไรเงี้ยมาเปิดเพจเปิดไปก็โพสต์ขายโพสต์ขายไปแล้วก็เอ๊ะยังไงล่ะก็ไม่เห็นขายได้เลยโพสต์ขายเปิดเพจมาก็ไม่เห็นมีคนติดตามเลยไม่มีคนเข้ามาในเพจเลยโพสต์ขายก็เลยแบบนิ่งเงียบหรือว่าบางคนก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะไปยิงแอดเยอะๆยิงแอดเพื่อที่จะขายของอย่างเดียวนะคะก็บอกเลยว่าการยิงแอดเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงค่ะเป็นวิธีนึงที่สามารถจะเข้าถึงคนได้แต่มันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นต้นทุนเป็นการทำที่แบบมีต้นทุนค่อนข้างเยอะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะแบบยิงแอดแล้วให้มันขายได้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราต้องทุ่มทุนมากนะในการที่จะใช้งบประมาณในการยิงแอดอย่างจะรู้จักน้องยุคนหนึ่งอ่ะที่เขาขายอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยิงแอดประมาณเดือนละ 30,000 นะ ต้องยิงกันขนาดนั้นนะในการที่จะยิงแอดเพื่อขายของให้ได้เยอะๆนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติว่ายิงแอดคือจริงๆให้เราถ้าการยิงแอดเนี่ยก็ให้เรามองว่าเป็นต้นทุนหนึ่งอย่างที่ถ้าเราทำธุรกิจใช่ป่ะเราก็ต้องมีต้นทุนถูกป่ะเราก็ต้องคิดว่าการที่เรายิงแอดอะค่ะมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะยิงแอดขายของเราให้มันขายได้เยอะๆอะค่ะ ก็บอกเลยว่าทำได้แต่ว่าก็ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จอยจะมาบอกวันนี้ค่ะมันไม่ใช่จะมาบอกวิธีการยิงแอดคือถามว่ายิงแอดจำเป็นไหมก็จำเป็นแต่ว่าสำหรับจอยค่ะมันจำเป็นเป็นลำดับท้ายๆเป็นลำดับท้ายๆก็คือว่าเราอาจจะต้องทำอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็ใช้แอดช่วยไม่ใช่ยิงแอดเป็นหลักไม่ใช่ยิงแอดเป็นแบบเป็นหลักของธุรกิจของเราเนอะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ดูเกินมาเยอะเกินไปปะ เราก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าอะจะบอกว่า3ขั้นตอนนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมจอยถึงไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยอะเออนั่นดิจอยก็ว่าทำไมจะไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยคือแบบลืมปัดคอมเมนต์ออกมามันแอบอยู่ข้างๆตลกมากก็ว่าเอ๊ะทำไมแบบมันเงียบจังอะไรเงี้ยทำไมมันเงียบจังหรือว่าเอ๊ะทำไมคือแบบว่าทำไมคุณน็อตเข้ามาแล้วคุณน็อตไม่คุยกับจอยเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมคุณเยาไม่คุยเลยอะไรเงี้ยเออตลกว่ะลืมปัดคอมเมนต์ออกมานะคะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยตลกมากโอเคเออขำขำอ่ะโอเคมีเออนะเออนะคะไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะคะลืมนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะขำเลยน้ำตาไหลอย่างแรกนะคะก็คือจะบอกแบบนี้ว่าก่อนที่เราอะค่ะจะทำเริ่มเข้ามาทำออนไลน์ให้เราคิดก่อนว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของ mindsetอ่ะอย่างแรกที่เราต้องมีก็เลยคือเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องกับการที่เราจะเข้ามาทำออนไลน์ก่อนไม่ได้คิดว่าอย่าไปคิดว่าเราเข้ามาแล้วเราก็มาโพสต์ขายแล้วเราก็จะขายได้แล้วเราก็จะรวยสเต็ปมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะสเต็ปมันไม่ได้มีแค่นั้นถ้าหากบอกว่าเฮ้ยถ้าถามว่าทำออนไลน์เนี่ยมันยากหรออะไรเงี้ยจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฮะตอนนี้มีท็อปแฟนกลับมาแล้วอ้อเย้ดีใจท็อปแฟนกลับมาแล้วกลับมาได้ไงคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่า มันไม่ได้มีอะไรที่ง่ายขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราแค่จะมาเปิดทำแบบไม่ถูกวิธีอะเหมือนถ้าเราคิดว่าเราจะแค่ทำออนไลน์คือเข้ามาเปิดเพจแล้วก็โพสต์ขายของแล้วก็ขายได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าโหมันต้องยากขนาดไหนล่ะก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงถ้าเรารู้วิธีการถ้าเรารู้เขาเรียกอะไรดีอะวิธีการที่ถูกต้องนั่นแหละมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเปิดเพจมาแล้วใช้เวลาไม่นานก็มีรายได้ก็มีหรือว่ามีหลายๆคนที่เปิดเพจมาตั้งนานก็ไม่ได้เงินก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเรียนอะไรมาจบอะไรมาอายุเท่าไหร่สวยหรือไม่สวยเก่งหรือไม่เก่งไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยการที่เข้ามาในออนไลน์ค่ะทุกคนเท่าเทียมกันหมดอันนี้เดี๋ยวเข้าข้อแรกขั้นตอนข้อแรกเลยคือเรื่องของ mindset ที่เรากำลังพูดอยู่นี้นะคะก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะวิธีการคิดใหม่เวลาที่เราจะเริ่มต้นเข้ามาในออนไลน์ค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่มันจะไม่ใช่การที่เราเหมือนเราไปนั่งขายของอยู่ที่หน้าร้านอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่า
เมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดร้านเรามีหน้าร้านเราขายของเราก็มีหน้าที่แค่นั่งรอให้ลูกค้าเดินมาซื้อของกับเราถูกต้องไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะต้องมากกว่านั้นเราจะต้องทำมากกว่านั้นเราจะต้องแบบปรับตัวอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่าคนอยู่ที่ไหนเยอะที่สุดเงินอยู่ที่ไหนเยอะที่สุดนะคะก็บอกเลยว่าออนไลน์นะออนไลน์นะคะเงินมันอยู่ในออนไลน์เยอะมากๆเยอะมากๆถึงวันนี้ทุกคนโดนล็อกดาวน์อุ้ยปากไม่ดีหรือเปล่าคงไม่ใช่ไหมคงไม่แล้วใช่ไหมอ่ะสมมติวันนี้ทุกคนแบบก็ยังออกจากบ้านไปไหนไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายหรือว่าเอาพูดถึงก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วงที่แบบล็อกดาวน์ช่วงที่เราไม่ได้ออกจากบ้านแต่ถามว่าถึงไม่ได้ออกจากบ้านแล้วคนเขาใช้จ่ายไหมก็ใช้จ่ายนะคะเงินก็ยังใช้จ่ายอยู่อาจจะแบบว่าไม่ได้มากแบบก็ไม่ได้มากสะพัดแบบตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตถูกปะแต่ว่าถามว่าเงินเหล่านั้นอะส่วนใหญ่อะมันก็มาสะพัดอยู่ในออนไลน์ทุกคนซื้อของออนไลน์ทุกคนสั่งของเป็นในออนไลน์ก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะแทบไม่รู้จักอะไรเลยก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่มีแอปของอะไรนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยซ้ำไม่รู้จักวิธีโอนเงินออนไลน์ด้วยซ้ำไม่รู้จัก Shopee Lazada ไม่รู้จัก Line Man ด้วยซ้ำใช่ค่ะไม่ได้ออกจากบ้านแต่เศรษฐกิจก็ยังเดินต่อไปเราต้องตามให้ทันตามสถานการณ์ให้ทันว่าตอนนี้เงินมันอยู่ตรงไหนแล้วหน้าที่ของเราคือเอาตัวเราอะค่ะเอาธุรกิจของเราอะค่ะให้ตามหาเงินให้เจอนะคะไม่ใช่ว่าคนไม่ออกจากบ้านแต่เรานั่งขายอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่มีคนเดินมาซื้อแล้วมันจะขายใครถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากวันนี้คุณไม่ปรับตัวแล้วยิ่งแบบตอนนี้มันยิ่งแบบยังเขาเรียกอะไรดีอะลูกผีลูกคนไงไม่รู้เนอะแบบดูเสียวๆดูเสียวๆไงไม่รู้คุณยิ่งต้องรีบค่ะยิ่งต้องรีบนะถ้ายังแบบทำเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีสถานการณ์แบบเดิมอีกอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นึกออกไหมคือสถานการณ์ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปนั่งกังวลถึงมันอ่ะมันไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำในสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือธุรกิจของเราคือตัวเราโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่แบบกลายเป็นเหยื่อที่เราจะต้องกลายเป็นเหยื่อที่จะต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเราก็ต้องยอมรับสภาพแบบนั้นเราจะถ้าคนออกจากบ้านไม่ได้เราก็จะขายของไม่ได้เราก็จะไม่มีเงินเราก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีรายได้เราก็จะย่ำแย่ลำบากเหมือนเดิมอันนี้คือการที่เราไม่ปรับตัวแล้วก็มัวแต่ไปโฟกัสแต่ปัญหาแล้วก็ไปนึกถึงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ทำตัวเองให้กลายเป็นเหยื่อของทุกๆสถานการณ์เลยทุกๆปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเริ่มแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ที่เราให้เราเรียนรู้มาแล้วนะครั้งนึงอ่ะแล้วถ้าเกิดตอนนี้เราไม่เอาแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตอนนั้นอะมาทำมาปรับตัวอีกอะไม่เอามันมาเป็นครูให้เราอีกอะแล้วเราก็ยังจะกลับไปเป็นสภาพเหมือนเดิมอีกอะเรื่องเนี้ยมันโทษใครไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราจะบอกวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องโฟกัสไปในสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นก็คือตัวเราเองแล้วก็ธุรกิจของเราเองจะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ธุรกิจการค้าของคุณที่คุณกำลังทำอยู่มันยังเป็นสภาพเดิมไหมยังนั่งรอคนเดินมาที่ร้านเพื่อมาซื้อของของคุณอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่ามันยังเหมือนเดิมคุณยังไม่คิดที่จะปรับอะไรเลย ก็ไม่ต้องให้จอยบอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าสมมติมันมีอะไรร้ายแรงเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นยังไงคงไม่ต้องบอกกันแล้วเพราะทุกคนอะเรียนรู้กับมันแล้วรู้แล้วว่าผลลัพธ์ของมันอะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดไม่ต้องรออะไรแล้วในการที่จะเริ่มต้นเพราะอย่างที่ใจบอกไว้แต่ตอนต้นว่าออนไลน์เนี่ยมันคืออนาคตคือปัจจุบันคืออนาคต
คือสิ่งที่ถ้าสมมติว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสิ่งที่ถ้าเกิดคุณไม่ทำวันนี้อนาคตคุณก็ต้องทำอยู่ดีแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องรอไปทำในอนาคตไปเริ่มต้นตอนที่คนอื่นอ่ะเขาเริ่มไปต้องนานแล้วอ่ะเพื่ออะไรคะแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเราเริ่มตอนเนี้ยเราก็ยังแบบเหมือนเราเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเราแบบได้แบบได้เริ่มฝึกฝนตัวเองได้เริ่มเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นในออนไลน์อะค่ะมากกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ดีกว่าเหรอเนาะมันไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะอย่างแรกอะที่จอยอยากจะบอกก็คือตรงนี้แหละ mindset เราต้องมี mindset แบบใหม่ที่เราจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทำอะไรที่มันมากกว่าเดิมเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำไม่เป็นหรือว่าเฮ้ยทำไปแล้วเสียเวลาเปล่าทำไปแล้วมันเสี่ยงไหมมันแบบเอ้ยมันแบบอะไรดีอะหรือว่าบางคนอะค่ะอาจจะแคร์สายตาชาวบ้านชาวเมืองอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปแล้วอะคนอื่นอะจะคิดกับเรายังไงเนาะถ้าเกิดใครคิดแบบนี้นะจะถามแบบนี้ว่าไอ้คนอื่นนั่นอะเวลาที่เราไม่มีจะกินอะเขาให้เราไหมเวลาที่เราแบบลำบากอะเดือดร้อนอะคนอื่นนั่นน่ะมันช่วยเหลือเราปะไอ้คนที่เราแบบไปแคร์เขาอะคนที่เราไปแคร์สายตาไปแคร์ว่าเขาจะคิดกับเรายังไงอย่างเงี้ยเขาเคยแบบที่จะช่วยเหลืออะไรเราหรือเปล่านะมันจริงๆคือแบบว่าเวลาที่เราจะทำอะไรอะค่ะไม่ต้องไปสนใจเสียงคนรอบข้างถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีแล้วมันถูกต้องแล้วมันคือทางที่ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปสนคนรอบข้างค่ะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายคนนะที่เขาไม่ได้รู้เรื่องนี้คนที่เขาแบบไม่เคยมาฟังเรื่องราวแบบนี้ไม่เคยมาฟังในสิ่งที่จอยพูดไม่เคยมารู้เรื่องราวที่เขาทำออนไลน์กันคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับธุรกิจเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจปุ๊บเวลาที่เราทำอะไรไปมันก็มักจะอาจจะเกิดเสียงอะไรบางอย่างที่มันลอยเข้ามาในหูซึ่งจะบอกเลยก่อนบอกก่อนว่าทุกคนอะที่เข้ามาในออนไลน์แล้วก็จะต้องมาออกกล้องแบบนี้จะต้องแบบเอาตัวเองออกมาแบบนี้แบบมันจะต้องมีไอ้เสียงพวกเนี้ยวิวมาในหูอยู่เรื่อยๆฟังเสียงของหัวใจแล้วความคิดบวกของเราค่ะเยี่ยมมากนะสมแล้วนะคะที่เป็นหัวหน้าห้องนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราคิดจะทำอะไรค่ะอย่างแรกคือเวลาอย่างแรกเลยนะที่มันจะเกิดมาในใจของทุกคนเลยคือกลัวอะไรบ้างกลัวทำไม่ได้กลัวอะไรอีกใครกลัวอะไรมั่งคะบอกหน่อยเร็วใครกลัวอะไรมั่งบอกมาหน่อย กลัวทำไม่ได้กลัวคนนั้นจะพูดยังไงกลัวคนนี้จะพูดกับเรายังไงเขาจะคิดกับเรายังไงกลัวว่าทำไปแล้วจะเสียเวลาหรือเปล่ากลัวอะไรเยอะแยะเลยทีนี้จะบอกงี้ว่าเวลาที่เรากลัวว่าจะทำไม่ได้เวลาที่เรากลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะคือมันไม่มีอะไรค่ะที่เราจะทำได้มาตั้งแต่เกิดนึกออกไหมมันไม่มีอะไรที่จอยทำได้มาตั้งแต่เกิดจอยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเป็นมาตั้งแต่เกิดจอยไม่ได้ไลฟ์สดเป็นมาตั้งแต่เกิด จอยไม่ได้พูดเป็นมาตั้งแต่เกิดเอาค่ะพูดมาก็เกิดมาก็พูดไม่เป็นอ่ะคืออย่างจอยเนี้ยจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยเป็นคนที่เงียบๆมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เข้าสังคมเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่กลัวการพูดมากๆกลัวการพูดมากๆแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการลงมือทำแล้วก็ทำมันบ่อยๆฝึกฝนมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่จอยทำอยู่อ่ะมันเป็นผลลัพธ์ให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะทำแล้วเราทำไม่ได้อย่างเรื่องการตัดต่อวิดีโอก่อนหน้าที่จะเข้ามาในออนไลน์บอกเลยว่าตัดต่ออะไรไม่เป็นเลยค่ะไม่รู้จักอะไรเลยค่ะแอปอะไรก็ไม่รู้ค่ะแอปตัดต่อวิดีโอเขาใช้อะไรกันไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยจริงๆค่ะแล้วก็พอเราเริ่มเข้ามาในออนไลน์ปุ๊บอะค่ะพอเราเริ่มตัดสินใจว่าเราจะทำปุ๊บอะเราจะเริ่มมองหาว่าเฮ้ยเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเราก็เริ่มแบบคิดว่าถ้าเราจะทำออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องทำวิดีโอถูกต้องไหมทีนี้ทำวิดีโอเราตัดต่อวิดีโอไม่เป็นแล้วเราทำไงเราก็ต้องเรียนรู้ดิเพราะฉะนั้นจะก็เรียนรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอแบบเรียนรู้จากคลิปที่เขาทำ
อยากจะจำได้เลยจะคลิปแรกที่จอยเรียนรู้จากครูนิดหน่อยค่ะเป็นคลิปที่สอนคลายมาสเตอร์ที่ครูหน่อยครูนิดหน่อยสอนคลายมาสเตอร์แล้วจอยก็เริ่มตัดต่อวิดีโอจากคลิปนั้นแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะแล้วก็เรียนรู้เองหมดเลยอ่ะแล้วก็เปิดคอร์สสอนตัดต่อวิดีโออ่ะเออแล้วก็เปิดคอร์สสอนตัดต่อวิดีโอได้อ่ะกลัวความคิดตัวเองกลัวความคิดตัวเองยังไงคะคุณยาวกลัวความคิดตัวเองว่าไงตัวเองคิดว่าไงคะเออคุณน้องบอกว่าอะไรเคยกลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเมื่อเราทำไม่สำเร็จไหนนะแต่ตอนนี้ไม่แคร์แล้วเพราะถ้าไม่ผิดพลาดก็ไม่มีประสบการณ์ถูกต้องเลยค่ะคุณน็อตเนอะคุณน็อตเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้แหม คุณน็อตต้องมาสอนแล้วนะคะ อ่ะคุณยาวกลัวความคิดตัวเองว่าอะไรคะอ่ะอย่างเมื่อก่อนนี้อย่างที่จอยเล่าต่อจอยก็เริ่มตัดต่อวิดีโอนะด้วยตัวเองคือไม่ได้ไปเรียนแบบเสียเงินเลยอ่ะแล้วก็คือเริ่มเรียนรู้คือเราเรียนรู้จากการลงมือทำค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆเราก็ลองนู่นลองนี่เออทำไปเรื่อยๆจนเปิดคอร์สตัดต่อวิดีโอได้อ่ะเอาดีเปิดคอร์สสอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือได้เนาะซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปลงเรียนได้นะคะเพราะว่าคอร์สนี้นะคะสอนแบบไม่จำกัดค่าเรียนเออพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่จำกัดค่าเรียนค่ะอยากจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เรียนได้เลยโอเคป่ะมีงบประมาณเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเข้าไปเรียนเลยแล้วก็สอนโคตรละเอียดแบบถ้าบอกว่าทำไม่เป็นเลยอ่ะรับรองว่าเป็นเพราะว่าจอยสอนแบบแม่งทุกปุ่ม เพราะว่าสอนทุกปุ่มนะคะขอบคุณค่ะคุณน็อตเพราะจะสอนแบบว่าเหมือนแทบจะจับมือทำบอกมันทุกปุ่มเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ายังตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะคะไปเรียนเลยงบมีงบเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นคอร์สนี้จะบอกแล้วว่าช่วยค่ะอยากช่วยเนาะแล้วในคอร์สนี้ค่ะไม่ได้สอนแค่ตัดต่อวิดีโอไม่ได้สอนแค่ตัดต่อวิดีโอด้วยสอนทำรูปด้วยอ่ะสอนทำรูปด้วยสอนไลฟ์สดด้วยแอปพลิเคชัน Camera Fly ด้วยอ่ะเห็นมั้ยสอนอัดสอนหลายอย่างอ่ะจำไม่ได้สอนอัดวิดีโอหน้าจอด้วยเออใครอยากแบบทำอัดวิดีโอหน้าจอมือถือนึกภาพออกไหมคะเวลาที่บางทีเราจะสอนอะไรบางอย่างที่หน้าจอค่ะอัดวิดีโอหน้าจอสอนด้วยอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยนะในราคาที่จ่ายเท่าไหร่ก็ได้อ่ะเออโคตรไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ให้ขนาดนี้นะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อเมื่อกี้คุณยาวบอกว่าอะไรบอกว่ากลัวความคิดตัวเองความคิดตัวเองคิดว่าอะไรคะความคิดตัวเองคิดว่าอะไรคะคุณยาวคือจริงๆนะความคิดอะค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยความคิดมันคือจุดเริ่มต้นของการกระทำของเราค่ะถ้าเกิดว่าเรายังมีความคิดที่มันแบบไปในทางที่ไม่สนับสนุนให้เราได้ลงมือทำหรือมีความคิดที่มันไม่ได้เป็นไปในทางที่อยากเรียนใช่ไหมคะอยากเรียนก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีตัวมีไหมคะเป็นส่งข้อความตรงนี้ค่ะกดเข้ามาได้เลยแล้วก็บอกว่าเรียนคอร์สตัดต่อวิดีโอค่ะเดี๋ยวจะส่งเลขที่บัญชีให้แล้วก็โอนมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ดึงเข้ากลุ่มไปเรียนได้เลยโอเคป่ะดึงเข้ากลุ่มไปเรียนได้เลยง่ายๆแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรอ่ะทีนี้จะบอกเลยก่อนว่าความคิดอะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างโอเคค่ะอยากเรียนได้เลยกดอินบ็อกซ์มันจะมีตรงนี้มีไหมคะปุ่มที่ส่งข้อความเป็นกลมๆตรงนี้มีไหมน่าจะมีเนาะเพราะว่าจะไลฟ์แบบขายของอ่ะกดเข้ามาได้เลยค่ะจะดูให้แป๊บหนึ่งว่ามันมีปะเดี๋ยวนะมันจะมีเหมือนเป็นไม่มีหรอทำไมมันไม่มีอ่ะ มันไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วจอยทักไปก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยก็ได้ค่ะได้หมดเลยเนาะหรือไม่เดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะทักไปโอเควันนี้ไม่มีไอคอน Messenger เออทำไมไม่มีอ่ะหายไปไหนแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วจอยทักไปโอเคนะก็อ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วว่าลืมเลยอาจจะบอกว่าความคิดของเรานะคะสวัสดีค่ะมีแบบสอนตัวต่อตัวไหมคะสอนเรื่องอะไรคะจริงๆก็มีนะเพราะว่าตอนนี้จะก็มีนักเรียนที่มาเรียนเปิดเพจนะคะแบบเจอตัวกันเลยก็สนใจแบบไหนนะคะทักอินบ็อกซ์ไปนะเดี๋ยวไลฟ์จบจะทักไปก็ได้เนาะแล้วก็คุยกันอีกทีนึงนะคะเรื่องของรายละเอียดเนอะเพราะว่ามันมีหลายแบบค่ะ มีหลายแบบมันมีเรียนแบบ
เรียนแบบเขาเรียกอะไรวิดีโอคอลก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรียนแบบเจอตัวเรียนแบบมีติดตามผลอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วค่อยคุยกันหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะอินบ็อกซ์ไปโอเคนะทีนี้ยังไงต่อเมื่อกี้จะบอกว่าความคิดนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างโอเคป่ะการที่เราอะค่ะคิดยังไงค่ะสมมติว่าคือสมองเราอะมันเป็นเรื่องของสมองนะเวลาที่เราคิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายอะเลี้ยวซ้ายทางนี้มันไม่มีทางที่เราจะไปทางขวานึกภาพออกมั้ยเหมือนกันถ้าเกิดเราคิดว่าเราอะทำไม่ได้เราอะไม่เก่งเราอะยังไม่พร้อมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่มีการลงมือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาเราจะแบบไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเริ่มคิดว่าฉันทำได้ฉันจะต้องฉันทำได้อะฉันทำได้ฉันเก่งฉันมีดีฉันมีของอะไรเงี้ยฉันสำเร็จได้เมื่อนั้นนะคะเราสมองมันจะเริ่มต้นหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เราอะค่ะได้ในสิ่งที่เราคิดเหมือนกันเวลาที่ตอนแรกที่จอยเริ่มต้นเข้ามาทำออนไลน์อะจอยคิดว่าเราทำได้จอยคิดว่าเราจะทำจริงจังเราจะต้องสำเร็จเราจะต้องสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จอยทำก็คือสมองมันจะตามหาวิธีการว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราจะสำเร็จอะเราต้องทำยังไงเราจะต้องเรียนรู้อะไรที่เรายังไม่เป็นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็ไปเรียนรู้นึกออกไหมคือจนถึงตอนนี้คือจะเรียนคอร์สมาแบบเยอะมากคือแบบอะไรที่แบบยังไม่รู้เราก็ต้องไปรู้นึกออกไหมอย่างเมื่อเช้าจะโพสต์ไปคำนึงจะบอกว่าบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้สิ่งค่าความไม่รู้จะบอกว่าค่าความไม่รู้เนี่ยมันแพงกว่าค่าความรู้เสมอการที่เราไม่รู้อะอะไรที่เราไม่รู้อะมันทำให้เราพลาดโอกาสอะไรไปตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมอย่างสมมติว่าการที่คุณแบบยังขายของแบบนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็นั่งขายของแล้วก็รอให้คนเดินมาซื้อของคุณโดยที่คนก็หายไปเรื่อยๆมันก็เงียบไปเรื่อยๆแล้วก็บ่นอยู่ทุกวันว่าเงียบ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 แล้วจะไม่เข้าใจว่าการที่เรานั่งบ่นว่าเงียบ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 แล้วมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันไม่ทำให้ลูกค้าเขาเดินมาผ่านหน้าร้านเรามากขึ้นหรือไม่ไม่ทำให้เราขายดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือสิ่งที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบเรารู้นะว่าเฮ้ยเขาทำออนไลน์กันเราควรที่จะต้องมาทำออนไลน์แล้วค่าความไม่รู้ของเราที่เราไม่รู้ว่าออนไลน์ทำยังไงเนี่ยมันทำให้เราพลาดโอกาสไปตั้งเท่าไหร่แล้วอย่างนึกดูค่ะช่วงที่เขาล็อกดาวน์แล้วคนไม่ค่อยออกจากบ้านคนที่มีหน้าร้านแทบจะเจ๊งกันไปหมดอะแล้วคนที่เขาแบบทำออนไลน์เขาขายในออนไลน์อยู่อะเขาโคตรขายดีกันขนาดไหนอะลองนึกดูว่าอันนั้นแหละมันคือค่าความไม่รู้ที่คุณสูญเสียไปถ้าเกิดวันนั้นก่อนหน้านั้นคุณเข้ามาทำออนไลน์ก่อนแล้วและคุณมีร้านอยู่ในออนไลน์แล้วอ่ะคุณคิดว่าช่วงนั้นนาทีนั้นน่ะคุณจะสามารถสร้างรายได้ได้มากมายขนาดไหนคุณจะสามารถทำเงินได้มากมายขนาดไหนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมารออะไรอีกต่อไปแล้วถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณก็ต้องทำวันหน้าอยู่ดีนึกออกไหมไม่ทำวันนี้วันหน้าก็ต้องทำตอนนี้ขายของเงียบมากอยากขายออนไลน์อยากเรียนรู้ค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะแค่แบบว่าความคิดเนี้ยค่ะแค่เรามีความคิดแบบนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่โคตรดีแล้วอะคือจุดเริ่มต้นที่โคตรดีแล้วค่ะแค่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราอยากเริ่มต้นเราจะทำมันนะคะมันก็คือจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วผิดกับบางคนที่อาจจะแบบเฮ้ยยังรอนั่นก่อนเฮ้ยรอนี่ก่อนหรือว่าเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือแบบถ้าคิดวนๆอยู่แบบเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่พร้อมยังรออยู่ยังนู่นยังนี่ยังมีข้ออ้างตลอดเวลาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่แบบเดิมแล้วก็ชีวิตมันก็เป็นเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดวันนี้คุณอยากที่จะเปลี่ยนแล้วว่าไม่อยากเป็นเหมือนเดิมแล้วว่าไม่อยากเป็นแค่คนนั่งรอคนเดินมาซื้อของที่ร้านแล้วว่าทำยังไงอะเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วต้องทำอะไรใช่ไหมอย่างแม่จอยขายผักในตลาดใช่ไหมมีเพจนะคะ
มี LINE นะคะลูกค้าสั่งของทาง LINE นะคะลูกค้าสั่งของทาง LINE แล้วก็ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะคะเออเอาดิคือแบบตอนนี้คือลูกค้าที่เดินมาหน้าร้านอ่ะก็มีแต่ว่าลูกค้าที่แบบบางทีเราเห็นว่าหน้าร้านอ่ะอาจจะไม่มีคนเดินอ่ะแต่เราก็จัดบินกันตลอดเวลานึกภาพออกไหมอยากเรียนค่ะโอเคโอเคค่ะคุณวราลักษ์เหรอได้ค่ะเดี๋ยวอยากเรียนอันไหนคะอินเดี๋ยวจอยอินบ็อกซ์ไปหาเนาะเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วอินบ็อกซ์ไปหาค่ะสั่งของกันทางไลน์ค่ะจัดบินกันทางไลน์ค่ะไม่ต้องเจอหน้าลูกค้าก็ได้ค่ะเห็นไหมนี่คือขายผักอยู่ในตลาดสดเนาะติดตามเพจแล้วครับคุณน็อตนี่คือติดตามทุกเพจนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะทีนี้ต่อไปอันนี้คือพึ่งขั้นตอนแรกนะคือการที่เราจะต้องมี mindset ที่มันถูกต้องที่มันจะส่งเสริมค่ะให้ตัวเราอะได้พัฒนาได้ทำอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นเอาเหรอหนูขายผักอยู่ขายที่ไหนคะขายที่ไหนขายที่ไหนขายเหมือนกันเลยร้านที่ร้านแม่พี่นะคะก็ขายผักแล้วก็มีเพจนะคะลองเข้าไปดูในเพจก็ได้เนาะชื่อเจ๊ไก่ผักสดตลาด 900,000 แต่ว่าจริงๆคือในเพจเนี่ยพี่ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาทำมากเท่าไหร่แต่ก็มีเพจเดียวอะแล้วก็มีไลน์ส่วนใหญ่อย่างช่วงที่เขาล็อกดาวน์กันนะคะที่ร้านพี่อะก็จะที่ร้านจอยนะคะก็จะติดป้ายเลยว่ารับสั่งของทางไลน์แล้วก็ให้ไลน์ไปเลยตลาดนัดพระเงินอ้ออยู่ปิ่นเขาเรียกอะไรนะบางใหญ่เหรอใช่ปะใช่ไหมแถวแถวนั้นปะอยู่นนท์มะเหมือนคุ้นๆนะเหมือนเพื่อนเคยอยู่แถวนั้นเลยอะ อ่ะโอเคทีนี้เรามาข้อ2นะคะข้อ2ก็คือพอเรารู้แล้วเราว่าจะทำค่ะสิ่งที่จอยแนะนำก็คือว่าที่สอนมาตลอดก็คือว่าให้ทำ Facebook ให้ทำเพจให้มาเปิดเพจค่ะเพราะว่า Facebookมันคือใช่จริงๆด้วยเพราะว่า Facebook นะคะมันคือที่ที่คนนะคะสายตาคนน่ะมาจดจ่ออยู่มากที่สุดวันนี้นะคะ Facebook มีคนเล่นทั่วโลกอ่ะ 1,000 เป็นพันล้านคนในประเทศไทยก็45ถึง50ล้านคนแล้วเงินมันก็สะพัดอยู่ในเนี้ยโคตรเยอะแล้วทำไมมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เข้ามาทำใน Facebook นึกออกมั้ยมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เข้ามาทำ Facebookเพราะฉะนั้นค่ะอันดับต่อมาขั้นตอนที่2ที่เราจะบอกก็คือว่าตอนนี้เงียบสุดๆเลยใช่ไหมเงียบมากเลยทุกคนเป็นหมดค่ะอย่างตอนนี้พริกแพงมากด้วยใช่ไหมอย่างคือเราขายของหน้าร้านใช่ไหมมันก็จะมีลูกค้าค่ะเข้ามาแบบคุยตลอดเวลาว่าโอ้เงียบอย่างงู้นเงียบอย่างนี้เงียบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้จอยค่ะว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นต้นกำเนิดเป็นแรงบันดาลใจนี่แหละให้จอยคิดว่าเฮ้ยจอยอ่ะอยากที่จะช่วยคนกลุ่มเนี้ยแหละอยากที่จะช่วยคนที่แบบเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับออนไลน์อ่ะอยากจะช่วยจริงๆเลยอ่ะก็เลยแบบเน้นในเรื่องนี้นะคะเน้นทำเรื่องนี้ซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่จอยทำเพจอ่ะจอยก็เน้นแบบพูดเรื่อง Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตอนนั้นจอยก็ยังแบบนึกไม่ออกว่าจอยอ่ะอยากจะช่วยใครแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนยังไม่มีอินสปายยังไม่มีแรงบันดาลใจที่แบบว่าเฮ้ยคนกลุ่มไหนนะที่เราอยากจะช่วยเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะจนแบบเรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็เจอแบบพ่อค้าแม่ค้าแบบเนี้ยที่มาบ่นแบบเนี้ยทุกวันแบบเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าคือแบบอยากจะช่วยจริงๆอยากจะช่วยคนกลุ่มเนี้ยจริงๆมากๆจริงๆก็เลยแบบเน้นนะคะเน้นที่จะแบบอยากจะช่วยคนที่ทำธุรกิจคือขายของนี่แหละขายของอยู่ออฟไลน์อยู่อะไรเงี้ยแล้วบางทีอย่างถ้าเกิดเป็นแบบร้านค้าใหญ่ๆหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆพวกเนี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรน่ะเขาก็แบบเหมือนมีความรู้มากพอหรือว่ามีทีมงานมากพอที่จะทำได้อ่ะแต่ว่าคนกลุ่มนี้บางทีเขาแทบจะไม่มีโอกาสเขาแทบจะแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของจอยว่าจอยอยากที่จะช่วยจริงๆช่วยแบบพ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่จะให้แบบได้เข้ามาอยู่ในออนไลน์ได้เริ่มต้นที่จะทำออนไลน์นะคะได้เริ่มต้นที่จะทำออนไลน์แล้วก็เพิ่มช่องทางรายได้ค่ะเพราะการทำออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับเราอะค่ะได้เหมือนมีสาขาอีกสาขานึงอะได้มีสาขาอีกสาขานึงเนอะอยู่ในออนไลน์ไม่ใช่ว่าแบบ
จะไปนั่งรอแต่คนเดินมาที่หน้าร้านอย่างเดียวนะเหมือนเราแบบเฮ้ยได้ขายคนแบบได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นอ่ะสมมติเราขายผักอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราจะขายคนได้ทั่วประเทศมันไม่ได้ถูกป่ะแต่ว่าแทนที่เราจะรอคนที่เขาจะต้องเดินมาที่ตลาดแล้วก็มาซื้อของเราค่ะแต่เราก็สามารถที่จะกระจายออกไปได้มากกว่านั้นอาจจะขายคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆได้ถึง10กิโล15กิโลอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการอยู่ว่าเราสามารถที่จะยิงแอดออกไปได้ด้วยเนอะหรือว่าอย่างตอนนี้ก็ยังมีแบบลูกค้าบางคนนะคะที่อินบ็อกซ์มาในเพจของร้านผักนะคะที่แบบว่าเป็นแบบคนที่อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็เหมือนเป็นมีอยู่คนนึงเขาเป็นเหมือนเป็นแม่เป็นคุณแม่อ่ะค่ะที่ต้องเลี้ยงลูกที่ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีเวลาที่เป็นลูกอ่อนเงี้ยเพิ่งคลอดลูกอะไรเงี้ยหนูอยากขายกระเป๋าแฟชั่นกับเสื้อยืดคอกลมค่ะได้ค่ะขายอะไรก็ได้นะขายอะไรก็ได้นะอ่ะทีนี้ค่ะอย่างต่อมาเอ้ยเมื่อกี้ยังพูดถึงอะไรแล้วอย่างลูกค้าคนนี้ค่ะเขาเหมือนกับว่าเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วเขาก็ไม่อยากออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของหรือว่าเขาอาจจะไม่มีคนที่แบบมาดูแลอะไรเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยเขาก็สั่งผักมาในไลน์ในอินบ็อกซ์เพจค่ะแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์ไปส่งแค่นี้เองเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่สองที่จอยบอกก็คือว่า เราจะต้องมีหน้าร้านออนไลน์นั่นก็คือเราจะต้องมาเปิดเพจเนาะมาเปิดเพจกันค่ะแล้วก็วิธีการที่เราจะเปิดเพจอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปิดเพจอะจริงๆเปิดเพจมันไม่ได้ยากนะเปิดเพจเนี่ย2นาทีก็เปิดเสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือว่าเราต้องรู้ขั้นตอนว่าเฮ้ยเราเปิดเพจมาเราต้องทำยังไงให้เพจเรามันน่าดึงดูดทำยังไงให้เพจเรามันดูดีทำยังไงให้เพจเราอะมันคือการทำเพจค่ะเราต้องรู้ว่าเราจะทำไปเพื่อใครเราต้องการที่จะสื่อสารกับใครเหมือนกับเป็นการตกแต่งหน้าร้านอ่ะการทำเพจมันเหมือนการที่เราตกแต่งหน้าร้านนะคะว่าร้านเราเป็นร้านอะไรแล้วเราควรที่จะทำรูปแบบร้านของเราเป็นแบบไหนอย่างสมมติร้านเราขายเสื้อผ้าวัยรุ่นเราก็ต้องตกแต่งร้านให้มันเป็นวัยรุ่นถูกป่ะเราจะไปตกแต่งร้านให้มันเป็นแบบคนแก่หรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพจก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เราจะต้องทำเพจให้เป็นแนวทางนั้นนะอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะขั้นตอนที่3ก็คือว่าพอเราทำเพจไปแล้วเนี่ยสิ่งที่โคตรสำคัญในการทำเพจเลยก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาที่เราโพสต์ลงไปในเพจค่ะไม่ว่าเราจะโพสต์อะไรลงไปในเพจมันล้วนแต่มีความหมายกับเพจของเราเนาะการที่เราจะทำออนไลน์ค่ะแล้วให้มันยั่งยืนยาวนานมันไม่ใช่แค่มาโพสต์ขายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนรู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าเราเอาแต่จ้องโพสต์ขายอะมันค่อนข้างที่จะยากเนอะที่แบบโพสไปแล้วอ่ะคนเขาจะมาซื้อเราอ่ะเราต้องรู้ว่าเพราะอะไรเราต้องถามสิ่งคำถามเราต้องถามเองเลยว่าเพราะอะไรคนเขาถึงจะต้องซื้อเราเราต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะคะเวลาที่เราทำเพจเวลาที่เราขายของค่ะว่าเหตุผลอะไรที่เขาอ่ะจะต้องมาซื้อของกับเราทำไมเขาไม่ไปซื้อคนอื่นถ้าเกิดเราตอบคำถามนี้กับตัวเองไม่ได้ค่ะมันก็แบบไม่มีทางจะขายได้เลยนะนี่อะไรคะจ้างคนดู YouTube มาจากไหนคะไม่เอานะคะไม่เอานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่จอยกำลังจะสอนแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนนะไปทำค่ะนั่นก็คือการทำให้เพจของเราเนี่ยมันเป็นเพจที่มันมีการให้ก่อนให้อะไรบางอย่างกับเขาก่อนและทำให้เขาอะค่ะรู้จักเราก่อนนะอันนี้แถมให้นิดนึงเวลาที่เราอยากจะขายของค่ะอย่างคุณเดือนเพ็ญคุณเดือนเพ็ญใช่ไหมคะคุณเดือนเพ็ญอยากขายกระเป๋าอยากขายเสื้อยืดอะไรเงี้ยค่ะคือจริงจะบอกแบบนี้ว่าเราจะขายอะไรก็ได้ค่ะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้คนรู้จักก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือตัวเราค่ะคือตัวเราถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำตัวเราให้คนเขารู้จักได้ค่ะทำให้คนเขาเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือเชื่อมั่นยอมรับรักเราชอบเราได้ต่อไปเราอยากจะขายอะไรเราก็ขายได้ค่ะ
อย่าเอาแบรนด์หรือเอาสินค้าค่ะมาแปะไว้ที่หน้าผากเราว่าฉันคือเสื้อยืดฉันคือกระเป๋าไม่เอาเพราะว่าจะบอกเลยว่าอย่างเราขายกระเป๋าหรือเราขายเสื้อยืดค่ะมันเป็นการขายสินค้าที่ไม่ยั่งยืนของพวกนี้มันมีเหมือนเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลหรือว่าวัฏจักรวงจรชีวิตก็คืออาจจะมีช่วงเริ่มแรกที่มันอาจจะดีแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มถดถอยลงไปมันก็จะเริ่มเป็นวงจรชีวิตของมันไม่มีสินค้าอะไรนะคะที่มันจะอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันแล้วขายไปได้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่มันอยู่ได้ตลอดเวลาตลอดไปก็คือตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดจะขายอะไรค่ะให้เริ่มจากขายตัวเองก่อนขายหน้าขายหน้าไม่ใช่ขายหน้าแบบนั้นให้เริ่มจากเอาตัวเองอะค่ะทำให้คนรู้จักก่อนถ้าเกิดคนเขารู้จักเราแล้วเขารักเราแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วค่ะเมื่อนั้นแหละคุณอยากจะขายอะไรคุณก็ขายได้นึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมอย่าคิดแค่ว่าฉันจะขายอันเนี้ยแล้วฉันก็มาโพสขายโพสขายโพสขายเพราะว่าคุณจะตอบคำถามไม่ได้เลยว่าทำไมเขาถึงต้องซื้อกับคุณในเมื่อคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ขายเต็มไปหมดเลยแล้วเหตุผลเดียวที่คนจะซื้อก็คือว่าคุณถูกกับเขาเหรอแล้วเราก็ต้องไปขายตัดราคากันเหรอเราจะต้องเป็นคนที่ขายถูกที่สุดใช่ไหมเขาถึงจะซื้อเราอะจะเอาแบบนั้นใช่ไหมจะเอาแบบนั้นใช่ไหมไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะมาบอกมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราอยู่ในออนไลน์ได้แบบยั่งยืนไม่ใช่แบบฉาบฉวยไม่ใช่เปิดเพจมาขายกระเป๋า5วันแล้วก็เงียบเงียบปุ๊บทำไงต่อวะเปลี่ยนเป็นขายเสื้ออะขายเสื้อขายเสื้อสักพักนึงเอาเงียบอีกแล้วทำไงต่ออะไรเงี้ยไม่เอานะแต่ถ้าสมมติทำอย่างที่จอยบอกก็คือว่าเราใช้ตัวเราค่ะเป็นแบรนด์เขาเรียกว่า personal brand ก็คือคำว่าแบรนด์ก็คือแปลว่ายี่ห้อใช่ไหมทุกคนรู้จักคำว่าแบรนด์อยู่แล้วอย่างเช่นเรารู้จักอะไรอ่ะเรารู้จักคอลเกตรู้จักโค้กรู้จักแมคโดนัลด์รู้จักไอโฟนอะไรเงี้ยเรารู้จักอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบรนด์เพราะฉะนั้นค่ะการที่จะบอกว่าให้ทำตัวเราเป็นแบรนด์หมายความว่าเราจะต้องทำตัวเราหน้าเราให้คนเขารู้จักหน้าเราให้เขารู้ว่าเราอะค่ะคือคนที่มีดีอะไรบางอย่างเอาความมีดีของตัวเองค่ะออกมาอ่ะสมมุติว่าเราเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเราเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากเลยเราสามารถที่จะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวได้อ่ะสมมติคุณเดือนเพ็ญอยากจะขายเสื้อผ้าสมมติขายเสื้อผ้าค่ะเราสามารถที่จะออกมาให้ความรู้ได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดคนรูปร่างแบบนี้ควรจะใส่เสื้อแขนแบบไหนควรจะใส่คอแบบไหนควรจะใส่สีอะไรหรือว่าเสื้อผ้าสีไหนตามวันไหนใช้สีอะไรถูกโฉลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจะมาบอกได้ว่าผ้าแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ผ้าแบบนี้จะเป็นยังไงจะสบายยังไงเข้ารูปยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถทำตัวเราอะค่ะให้กลายเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะคนเขาก็จะเชื่อถือเรานึกออกไหมเขาจะยอมรับแล้วก็เชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นเพราะว่าคำหนึ่งที่สำคัญมากๆในการขายออนไลน์ก็คือคำว่า trust หรือว่าคำว่าแปลว่าความเชื่อใจค่ะความเชื่อใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความเชื่อใจกับเราแล้วเขาเชื่อว่าเราเนี่ยมันรู้ดีว่ะหรือว่าสมมติเราขายอาหารเสริมแล้วเราแบบให้ความรู้เขาได้ดีมากๆเราแนะนำในเรื่องกับของสุขภาพได้ดีมากๆเราออกมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตัวนั้นสมุนไพรตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสมมติเราเข้าไปในเพจไหนแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเพจเนี้ยแบบดีอ่ะให้ความรู้แบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอ่ะคือเอ็กซ์เพิร์ทคือผู้เชี่ยวชาญอย่างมีอยู่เพจนึงค่ะขายคอลลาเจนซึ่งจะชอบมากคอลลาเจนซีแคร์ค่ะคือจะเข้าไปดูเพจเนี้ยจนจอยซื้อมากินเลยคือเข้าไปดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาอะให้ความรู้แบบเหมือนกับเขาอะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยนะคือเขาแบบมาให้ความรู้ว่าเฮ้ยคอลลาเจนเนี่ยมันมีกี่แบบนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคไขข้อเนี่ยเราควรจะโรคไขข้อเนี่ยมันมีความคอลลาเจนมันมีความสำคัญยังไงกับโรคไขข้อหรือว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องผิวพรรณคอลลาเจนมันมีความสำคัญอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็ออกมาให้ความรู้แบบเนี้ยอยู่ตลอดเลยแบบมีทั้งไลฟ์มีทั้งวิดีโออยู่ตลอดแล้วพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันแบบคนเนี้ยคือเขาแบบเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆเขาเชี่ยวชาญจริงๆเขารู้เรื่องของคอลลาเจนจริงๆอ่ะ
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากกินว่ะเราสึกว่าอยากกินเราถ้าเราจะกินคอลลาเจนน่ะเราก็อยากจะกินของเขาอ่ะอยากจะกินแบรนด์นี้อ่ะแล้วสุดท้ายเจ้าก็เป็นลูกค้าเขาจริงๆเจ้าก็ซื้อคอลลาเจนของเขาเนี่ยแหละมากินทั้งๆที่ในตลาดอ่ะมันก็มีคอลลาเจนแบบโคตรเยอะอ่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ลูกค้าเขาถึงจะเลือกสินค้าของเราหรือว่าเขาจะเลือกบริการของเรานะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นกันบ้านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฝากไว้3ข้อบวก1 3ข้อบวก1ก็คือข้อ1ค่ะเราจะต้องมี mindset ที่มันถูกต้องนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจในออนไลน์นะคะถ้าเรายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเราไม่มีทางที่จะเริ่มต้นได้ข้อ2ก็คือเราจะต้องมาเปิดร้านเปิดร้านในออนไลน์หรือว่าเปิดเพจแล้วการเปิดเพจก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่แค่มาคลิกเปิดเพจ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วมันไม่ใช่การเปิดเพจมันมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเรื่องของการเปิดเพจเรื่องของการทำเพจสร้างเพจนะคะจอยมีสอนเอาไว้นะคะอยู่ในคอร์สเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์นะคะคอร์สนี้สอนตั้งแต่ mindset แหละสอนตั้งแต่เริ่มต้น mindset มาจนกระทั่งเรื่องของการเปิดเพจเปิดเพจมาแล้วจะต้องไปตั้งค่าอะไรยังไงแล้วก็รวมถึงการดูข้อมูลเชิงลึกหลังบ้านคือเวลาเราทำอะไรมาโพสต์อะไรมาค่ะเราต้องดูหลังบ้านเป็นด้วยว่าโพสต์ไปแล้วมีผลตอบรับยังไงลูกคนชอบไหมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกี่คนเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจบแล้วจะทักไปค่ะโอเคนะอ่ะเราต้องรู้ว่าข้อมูลเชิงลึกเราเป็นยังไงบ้างแบบนี้เนาะแล้วก็เปิดเพจก็ต้องทำคอนเทนต์อ่ะซึ่งในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยค่ะในคอร์สนี้ค่ะโคตรแบบเน้นมากๆจะสอนคอนเทนต์เยอะมากเพราะว่าคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาที่เราต้องโพสต์ลงไปในเพจถูกต้องนะการที่เราทำเพจค่ะมันคือการที่เราจะต้องอยู่กับคอนเทนต์เลยแหละเหมือนการทำคอนเทนต์เป็นอาชีพของเราเราจะต้องทำคอนเทนต์ทุกวันทำคอนเทนต์นู่นนี่ทำรูปภาพทำวิดีโออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราจะทำคอนเทนต์ยังไงเราจะเขียนหัวข้อคอนเทนต์ยังไงให้มันโดนใจคนนะก็มีสอนอยู่ในคอร์สนี้เหมือนกันค่ะรวมถึงสอนยิงแอดแบบเบื้องต้นด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่าคือจอยเป็นคนที่ไม่ใช่สายแบบยิงแอดเพื่อยอดขายอ่ะคือไม่ได้ยิงแอดสักเท่าไหร่เราจะยิงแอดแค่เหมือนถ้าเรามองว่าโพสต์ไหนที่มันวันนี้นะมีผลตอบรับดีน่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีหรือว่าโพสต์ไหนที่มันอยากที่จะทำให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นค่ะเราก็ต้องอาศัยการยิงแอดเพื่อทำให้คนเขาเห็นเราค่ะเพราะว่าบางครั้งบอกเลยว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำโคตรดีวิดีโอเราก็ดีเนื้อหาเราก็ดีเราพูดดีเราดีทุกอย่างทำไมมันไม่มีผลลัพธ์วะทำไมคนไม่ดูวะเหตุผลเดียวเลยค่ะก็คือเขาไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยก็คือที่มันก็ค่อนข้างจำเป็นค่ะก็คือการยิงแอดแต่ไม่ได้ว่าให้แบบนึกถึงการยิงแอดเป็นอันดับแรกยิงแอดให้นึกถึงเป็นอันดับสุดท้ายเอาไว้เป็นตัวช่วยให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาจนดีแล้วมีคอนเทนต์ที่ดีแล้วเวลาที่เรามีคอนเทนต์ที่ดีค่ะการยิงแอดออกไปมันเหมือนเป็นการเพิ่มพลังแบบคูณ10ทวีคูณนึกออกไหมเหมือนทวีคูณอ่ะคือของดีแล้วกระจายออกไปอะค่ะแล้วมันเกิดการแชร์ค่ะมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการแบบทวีคูณความดีอันนั้นให้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าคอนเทนต์เรามันยังไม่ดีคอนเทนต์เรามันยังแบบไม่ใช่ไม่โดนไม่เวิร์กอะไรเงี้ยต่อให้เรายิงแอดไปแค่ไหนอะมันก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเหมือนยิงแอดเสียเงินฟรีแล้วเราก็มานั่งด่าพี่มาร์คถูกไหมว่ามันกินเงินมันอย่างงู้นมันอย่างนี้อ่ะทั้งที่จริงๆอ่ะเราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าไอ้สิ่งที่เรายิงออกไปหรือว่าการยิงแอดก็เหมือนการแจกโบชัวร์ใช่ไหมโบชัวร์ที่เราเอาไปแจกอ่ะมันห่วยอ่ะแล้วเราก็มานั่งโทษว่าคนเขาไม่มากินร้านของเราอะไรคนไม่เดินเข้าร้านเราอ่ะแต่จริงคือโบชัวร์เรามันแบบมันไม่มีอะไรดึงดูดที่ให้เขามาหาเราเลยอ่ะเราก็มัวแต่ไปโทษพี่มาร์คอยู่นั่นน่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องยิงแอดก็มีสอนอยู่ในคอร์สนี้รวมถึงค่ะคอร์สนี้เนาะแถมคอร์สตัดต่อวิดีโอให้ด้วยในคอร์สตัดต่อวิดีโอนั้นก็มีแถมอัดหน้าจอวิธีการอัดหน้าจอการไลฟ์สดการทำภาพนึกออกไหมคะตัดต่อวิดีโอเนี่ยวิธีการสอนตัดต่อวิดีโอในคอร์สนี้นะคะไม่ใช่แค่ให้ตัดต่อวิดีโอเป็นแต่ให้ตกแต่งวิดีโอให้มันสวยงามเป็นด้วยอย่างเช่นอย่างเห็นคลิปจอยอะค่ะก็จะมี
เราจะมีคลิปใช่ไหมมีคลิปเป็นวิดีโอเราใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหัวคลิปอะไรเงี้ยมีหัวคลิปอะไรเงี้ยค่ะก็คือสอนทั้งหมดนั้นเลยแล้วก็มีสอนในการตกแต่งภาพทำภาพด้วยเพราะว่าการทำภาพก็จำเป็นเหมือนกันอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทุกวันเนี่ยตอนเช้าอ่ะเกือบทุกวันอ่ะไม่ทุกวันเกือบทุกวันแล้วก็จะโพสต์คำคมโพสต์อะไรแบบเนี้ยเนาะโพสต์ทุกวันโพสต์แบบให้คนเขาแบบรู้สึกว่าเขาเห็นเราเนี่ยสร้างการรับรู้ให้เขาเห็นหน้าเราบ่อยๆโอเคไหมจะได้จำกันได้นะคะจะได้จำกันได้ให้เขาเห็นเราบ่อยๆเนาะซึ่งแล้วก็บางคนอ่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบดูวิดีโอเพราะฉะนั้นบางทีการทำรูปก็เป็นอะไรที่สำคัญอีกเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ต่อไปค่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนละอันนี้เมื่อกี้พูดถึงข้อที่สองใช่ไหมเราต้องมาเปิดเพจแล้วก็สุดท้ายค่ะเราก็อย่าลืมค่ะทำตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์เนาะทำตัวเองให้กลายเป็นแบรนด์เอาตัวเองนั่นแหละสร้างให้เป็นแบรนด์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คนเขารู้จักเราแล้วเมื่อนั้นค่ะเราอยากจะขายอะไรก็ได้ค่ะเราอยากจะขายอะไรก็ได้ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในออนไลน์ถ้าเราสามารถทำให้ตัวเองยิ่งใครทำให้ตัวเองดังได้นะรับรองเลยเงินไหลมาเทมานะคะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่จะดังได้จะต้องเป็นคนสวยคนหล่อคนเก่งนะแค่เรารู้ว่าตัวเราอะค่ะมีจุดเด่นตรงไหนเรามีความสามารถอะไรบางอย่างอะคือมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราจะต้องแม่งเก่งทุกอย่างเลยต้องเป็นคนเก่งเรียนเก่งโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะมันจะมีสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่เก่งแบบไม่เหมือนใครอะลองไปหาดูนะคะคนเราบนโลกใบนี้ทุกคนค่ะไม่มีใครที่ไม่เก่งนะคะจะเชื่อแบบนี้ทุกคนเก่งหมดอะเพียงแต่ว่าคุณจะเก่งเรื่องไหนเท่านั้นเองหรือว่าคุณอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องไหนที่มากกว่าคนอื่นนะมันต้องมีค่ะมันต้องมีแล้วก็เราสามารถที่จะนำเรื่องนั้นนะคะออกมาแบ่งปันค่ะการทำออนไลน์เริ่มแรกนะเราจะต้องเชื่อในเรื่องของการให้ก่อนให้ออกไปค่ะเพื่อให้เขาเวลาที่เราแบบได้ให้สิ่งแรกที่เราได้รับกลับมาก็คือความแบบความสุขนึกออกไหมมันคือความสุขค่ะอย่างที่แบบบางทีจอยไลฟ์บ่อยๆจอยแบบลงคลิปบ่อยๆจอยออกมาพูดให้ความรู้นู่นนี่บ่อยๆค่ะสิ่งที่ได้รับอย่างแรกเลยคือแบบมันมีความสุขอะมีความสุขที่แบบเฮ้ยได้มาพูดได้มาคุยได้มาสอนได้มาบอกได้ทำให้คนแบบได้เก็ทอะไรบางอย่างได้ทำให้เขาแบบได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แบบปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างอะไรแค่เนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราอ่ะได้รับแล้วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่จะบอกสุดท้ายเลยก็คือว่าเราอย่าคิดว่าการที่เราทำออนไลน์อ่ะมันง่ายมากถึงขนาดว่าขายปุ๊บแล้วจะรวยปั๊บภายในเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแค่ได้คำขอบคุณก็ดีใจมากๆแล้วครับเนาะการทำออนไลน์ค่ะมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้ความอดทนมันไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าทำปุ๊บปั๊บแล้วจะรวยปุ๊บปั๊บไม่ใช่เพราะฉะนั้นความสำเร็จค่ะมันจะมาพร้อมกับความสม่ำเสมอและความอดทนแล้วก็ความมีวินัยค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยอยากจะทำออนไลน์อยากที่จะเข้ามาสร้างธุรกิจในออนไลน์สร้างธุรกิจคำนี้เลยอย่าคิดแค่ว่าจะมาขายออนไลน์นะคะคำว่าขายออนไลน์แปลว่าคุณคิดแค่ว่าคุณจะเข้ามาแล้วก็โพสขายนะอันนั้นไม่โอเคอะแต่จออยากให้คุณทำแบบมันแบบยั่งยืนเพราะจะบอกแล้วว่ามันคืออนาคตของคุณดังนั้นไม่ใช่ให้ทำแค่วัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีแต่อยากให้คุณอยู่กับมันได้ตลอดไปดังนั้นค่ะสิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องมองให้มันเป็นธุรกิจเวลาที่เรามองมันเป็นธุรกิจปุ๊บอะการที่อะไรที่มันเป็นธุรกิจอะค่ะมันจะมีความที่เขาเรียกว่ามีกลยุทธ์มันจะต้องมีกลยุทธ์มันจะต้องมีแผนมันจะต้องมีแบบการวางแผนการแบบเขาเรียกอะไรการวิเคราะห์มีการทำอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ใช่แค่มาโพสต์ขายแล้วจบโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากน่าจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะโหวันนี้เข้ามาดูกันเยอะแยะเลยนะก็ฝากแชร์ด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็จริงคือจะอยากช่วยเมื่อกี้จะบอกไปแล้วอยากช่วยจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเนาะแล้วก็
ใครสนใจก็มีคอร์สฟรีนะคะออนไลน์ Business Starter นะมีคอร์สฟรีด้วยสนใจก็เข้ามาเรียนได้ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะรู้เบื้องต้นเริ่มต้นการเริ่มต้นซึ่งส่วนใหญ่จะสอนเป็นเหมือนวิธีคิดอะค่ะในคอร์สนี้นะก็ทักเข้ามาขอเข้าเรียนได้ฟรีนะคะแต่ว่าก็มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากที่จะเข้ามาทำออนไลน์เนอะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ใครนะคะที่สนใจนะเดี๋ยวจะอินบ็อกซ์ไปหานะคะวันนี้ไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ